อ่ะมาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับกับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่หล่ออีกแล้วนะครับไอ้แหงลืมเขียนหัวข้อว่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรลืมเขียนอ่ะไม่มีอะไรวันนี้ก็จะมาคุยกับกระตุกแล้วเนี่ยอ่ะวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเดี๋ยวแชร์ก่อนเอาแชร์เฮ้ยอินเทอร์เน็ตเป็นไรวะเนี่ยวันนี้ก็มาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวขอแชร์ไปที่ไหนดีดูเอลิทล็อกแล้วกันดูเอลิทล็อกเนี่ยแชร์ไปหน่อยนะครับอ้าวแชร์ในกลุ่มนะครับอะไรดีอ่ะก๊าซไอ้ตามนี้เลยปะโทอ่ะมามีใครเข้าบ้างหรือยังเอาเฮ้ยแฟนคลับหายไปไหนหมดวะทักทายกันหน่อยดินะได้ยินเสียงชัดป่ะวันนี้ได้ยินชัดไหมพิมพ์บอกหน่อยนะจะได้รู้โยโอ้แมวเดินผ่านแมวกินแซลมอนไหมล่ะ ได้ยินพัดไหมเนี่ยอ่ะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพี่หล่อก็จะมาไลฟ์โผ่ผ่าน2นาทีละช้าเหลือเกินไลฟ์เกี่ยวกับการ์ดใบใหม่นะหลายคนคงจะเห็นไปแล้วการ์ดใบใหม่ที่มาเสริมทีมของ Ghostrick นะครับผมนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการ์ดใบนั้นมันชื่อว่าติ๊งตองใบนี้นี่เองนะครับผมจะเป็นการ์ดที่ออกมาในชุด Extreme Force นะครับเดือน10นะครับผมก็เอฟเฟกต์มันเนี่ยมันชื่อการ์ดอะไรวะเนี่ย Ghostrick Reform นะครับผมจะเป็นการ์ดกับดักปกตินะครับผมมาในชุด Extreme Force JP074 ด้วยนะครับออกมาแล้วเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยบอกว่า you can only use the second effect of a card with this card name once per turn เอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้ชื่อนี้ด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดชื่อนี้เนี่ยใช้ได้ทีละครั้งนะครับผมมาดูเอฟเฟกต์แรกกันก่อนเอฟเฟกต์แรกเนี่ยมันบอกว่า targetone ghostic field spell card you control นะก็คือ return it to the hand then activate one field spell from your hand or deck สุดยอดไหมเอฟเฟกต์แรกเนี่ยมันบอกว่าให้เล็งการ์ด ghostic ghostric ใช่ไหม ghostic field spell card ที่เรา control อยู่เนี่ยเอามันขึ้นมือเล็งการ์ดใบนั้นเนี่ยแล้วเอาขึ้นมือแล้วสามารถ activate field spell เนี่ย1ใบ field spell activate field spell นะครับ field spell ไม่ได้กำหนดด้วยว่า ghostic หรือเปล่า field spell from your hand or deck ก็คือน่าจะเล่นผสมกับ field spell อย่างอื่นได้นะครับสำหรับ ghostic นะครับ ghostic reform ใบนี้นะแต่อันแรกเนี่ยคือต้อง target ghostic field ก็คือต้องเล่นผสมมาแหละนะอาจจะมีอะไรผสมเด็ดๆก็ได้ใครจะไปรู้มาดูเอฟเฟกต์ที่สอนการที่สามารถใช้ได้แค่ชื่อนี้ใช้ได้แค่เท่าละครั้งนะก็คือYou can banish this card from your graveyard then target one Ghostrick Xyz Monster you control special summon one Ghostrick Xyz Summon นะครับ Xyz Monster with a different name from your extra deck placing it on top of the target monster นะครับ this special summon is treated as an Xyz Summon นะครับก็คือใช้การ์ดอันนี้ก็คือเป็นการลงซัมมอนแหละบอกไว้ก่อนที่วงเล็บไว้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดการ์ดอันนี้มันอยู่ในสุสานสามารถที่จะเล็งเป้า Ghostrick Xyz Monster ที่เราคอนโทรลอยู่นะครับ1ใบเพื่อที่จะ Special Summon Ghostrick Xyz Monster นะ with different name ก็คือชื่อที่ไม่เหมือนกันจาก Extra เอาลงมาทับได้เลยก็คือไม่ต้องสนใจอะไรก็คือเอาลงมาทับได้เลยนะโหดมั้ยโหดนะเอฟเฟกต์แรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเอฟเฟกต์แรกแป๊บหนึ่งเอฟเฟกต์เอาลิงคูลีโบ2ใบทุย ลิงคูลีโบมาแล้วแต่ว่าพอป่ะไม่รู้เดี๋ยวเอาไปสิงคโปร์นะครับ
จเย็นนะอย่าเพิ่งซื้อขายกันตอนนี้เดี๋ยวขอพูดอันนี้แป๊บนึงก่อนอย่าเพิ่งซื้อขายแป๊บนึงอ่ะโอเคมาดูกันก่อนก็สำหรับเอฟเฟกต์แรกที่มันให้ทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตฟิลสเปลโกสิกฟิลนะครับก็โกสิกฟิลเนี่ยมีอยู่3ใบนี่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็มีตัวนี้ใบนี้นะครับโกสิกมิวเซียมโกสิกมิวเซียมนะครับเอฟเฟกต์มันก็คือโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมอนคว่ำอะไรเนี่ยนะเอฟเฟกต์มันก็เกี่ยวกับมอนคว่ำๆนะครับของโกสิกนั่นเอง at the end ultimate save โอ้โหยาวอ่ะใครเล่นทีมโกสิกอยู่นะก็ช่วยๆกันพิมพ์หน่อยแล้วกันอ่ะเอฟเฟกต์มิวเซียมโกสิกมิวเซียมอ่ะพิมพ์ไว้ใต้โพสต์ก็ได้โกสิกมิวเซียมเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็มี Ghostrick Palette นะครับผม Monster cannot attack face down เอฟเฟกต์แรกเนี่ยเหมือนกันก็คือมอนสเตอร์บนสนามเนี่ย attack face down monster ไม่ได้ใช่มั้ย attack face down defense monster ไม่ได้แต่ว่าจะสามารถตีตรงได้เนาะเออโอ้มันเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้พี่หลอกไม่ได้เล่นเด็กนี้นะแต่เอฟเฟกต์มันคล้ายๆกันนี่ครับมีมิวเซียมมีพาเลทนะครับแล้วก็มีโกสิกแมนชั่นนี่เออไอใบนี้อินฟิกดาเมจด้วยนะก็ไม่เห็นนี่ว่าเดี๋ยวก่อนลืมเปิดบัตโทเอาเออ เลยไม่เห็นภาพเลยแม่อ่ะโกสิกใบแรกเป็นโกสิกมิวเซียมใบนี้นะครับโกสิกมิวเซียมนะครับที่เอาไว้เล่นกับคู่กับดักใบใหม่นี้นะโกสิกมิวเซียมโกสิกพาเลตแล้วก็โกสิกแมนชั่นมี3ใบนี้นะครับเอาไว้ใช้กับเอฟเฟกต์แรกที่จะใช้เล็งเป้าเล็งโกสิกฟิลของเราแล้วก็สามารถแอคทีเวทฟิลสเปลการ์ดจากบนมือหรือเด็กนะครับฟิลสเปลการ์ดอะไรก็ได้นะไม่ใช่แค่โกสิกนะแต่ว่าเอฟเฟกต์แรกตอนที่ยกนั้นต้องใช้โกสิกเออนี่ก็มี3ใบนี้พาเลตมิวเซียมนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดการ์ดกระดักใบนี้มันอยู่ในสุสานแล้วเนี่ยมันจะสามารถรีมูฟตัวมันได้รีมูฟใบนี้เพื่อที่จะเอฟเฟกต์มันบอกให้เล็งเป้า Ghostrick Exit Monster ที่เราควบคุมอยู่เพื่อที่จะสเปเชียลนะครับก็คือลงมาทับได้เลยตอนนี้เนี่ย Ghostrick Exit เนี่ยมีอยู่ประมาณ4ใบมีอยู่4ใบเนี่ยแหละนะไม่น่าจะมีมากกว่านี้นะ อ่ะอย่างที่เรารู้แล้วที่ก็ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นโกสิกอลูคาร์ดนะครับอลูคาร์ดเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์มันเอาเอฟเฟกต์นะไม่ต้องวิธีการลงนะเป็นแรง3แรง3 2ตัวแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับดักของมันก็คือเล็งการ์ดมอนสเตอร์โกสติกเอ็กซิสบนสนามของเรา1ตัวนะครับรีมูฟการ์ดกับดักใบนี้แล้วก็ทับได้เลยชื่อต่างนะชื่อต้องต่างด้วยแค่นั้นแล้วก็ลงทับได้เลยอลูคาร์ดเนี่ยถอดไส้ทำลายการ์ดเซตใช่มั้ยใช่การเซตในสื่อสารได้1ใบการเซตในสื่อสารการเซตบนสนามyou can detect by target one set card one set card นะครับแต่ก็ได้ทั้งมอนแล้วก็แผงหลังนะครับอะไรที่มันเซตอยู่ได้หมด you can only ถ้าเกิดว่าอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้าเกิดว่าอลูคาร์ด if this card sent to the graveyard you can target on มันเอฟเฟกต์ของพวกโกเทคอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันตกสุสานสำหรับมอนไอซีนะตกสุสานสามารถเก็บโกสติกการ์ดในสุสานได้1ใบนะครับอลูคาร์ดอีกใบหนึ่งที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นโกสิกดุลหานนะครับก็คือตัวนี้ก็จะถอดไส้แล้วก็บวกพลังโจมตีใช่ไหมตัวนี้เกณฑ์200ด้วย for each gothic นะครับการ์ด you control gothic card นะมี gothic card อยู่บวก200แล้วก็ one per turn during either player turn ถอดไส้มา detect one exit material from this card นะครับ target one face up monster on the field ลดครึ่งหนึ่ง until the end phase นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ตกสุสานแน่นอนก็เก็บกดซิกการ์ดในสุสานขึ้นมือได้1ใบอีกตัวหนึ่งเรามาดูตัวนี้ก่อนละกันกดซิกสกิลบัสสกิลบัสไม่ใช่โซคิวบอสแม่ชื่อมันนะน่ารักจริงเลย2เลเวล2มอนสเตอร์นะครับก็คือถ้าใช้กับดักก็คือทับชื่อต่างนะตัวนี้ก็ไหนเนี่ยว่า you control another gothic monster your opponent cannot target this card for attackถ้าเราควบคุมโกสิกใบอื่นอยู่บนสนามนะครับผู้ต่อสู้จะไม่สามารถเล็งเป้าการ์ดตัวนี้ในเป้าการโจมตีได้นะเทิร์นละครั้งถอดไส้ target one face up monster on the field with attack less than equal combat โอ้โหเยอะวะ เล็งเป้ามอนสเตอร์บนสนามนะครับที่พลังเท่ากับหรือน้อยกว่าผลรวมของมอนสเตอร์โกธิกบนสนามของเราทำลาย
แล้วก็ทำลายมันแล้วถ้าทำลายสำเร็จเนี่ยมอนสเตอร์คาสโซน cannot be used ไอช่องที่เราทำลายช่องนั้นน่ะมอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะใช้ไม่ได้ตราบเท่าที่งานการ์ดใบนี้ง่ายหน้าอยู่ตราบเท่าที่เนี่ยไอโกซิกโซคิวบอสง่ายหน้าอยู่นะเอฟเฟกต์ยาวๆหน่อยใบสุดท้ายมาดู Ghostrick Angel of Mischief นะครับตัวนี้เท่ดีนะครับตัวนี้มีท่าจบด้วยนะตัวนี้ท่าจบของมันก็คือเท่ากับว่ามีไส้10ใบนะครับในตัวนี้สามารถชนะดูเอลนั้นไปก็ชนะยกนั้นเลยนะครับมีไส้อ่ะมาดูเอฟเฟกต์เต็มๆ2เลเวล4นะครับถ้าใช้กับดักก็คือมาทับได้ทับได้เลยโดยเด้งเป้า Ghostrick มีชื่อต่างที่มีชื่อต่างกันนะกับดักมาจากกับดักถ้ามาจากกับดักก็หรือเอฟเฟกต์ของมันคือ you can also exit summon discard by Ghostrick exit mon ตัวนี้จริงๆมันก็ลงมาทับ Ghostrick exit monster ปกติได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเรามีถ้าเราควบคุม Ghostrick monster อยู่มันก็สามารถลงได้อยู่แล้วแต่ถ้าเท่ๆก็ move กับดักลงมาได้อ่ะโอเคอ๋อแต่ว่ามันยกเว้นชื่อมันก็เหมือนกันโอเคแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้มี exit มีไส้ทั้งหมด10ใบครบ10ใบเนี่ยชนะยกนั้นไปเลยนะครับ one per turn you can detect one exit from the card add one ghostrick spell tap card your deck wall ถอด exit นะครับถอดไส้ใช่ไหมถอดไส้นะครับเอฟเฟกต์มันถอดไส้การ์ดใบนี้ถอดไส้ของมันเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ด ghostrick spell หรือ tap card ขึ้นมือจากเด็กนะครับจากเด็กขึ้นมือแล้วก็เทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะยัดไส้ Ghostrick card จากมือของเราเนี่ยมาเป็นไส้ได้ Ghostrick card ที่ติดชื่อ Ghostrick มาเป็นไส้ของมันได้เลยนะครับก็สำหรับใบใหม่ก็เนี่ยนะและ10ใบชนะดูเอลนะครับก็สำหรับการ์ดใบใหม่นะครับผมกับดักใบนี้ก็ที่จะมาเสริม Ghostrick ก็หลังจากอ่านเอฟเฟกต์แล้วก็ดูแล้วก็พอจะเล่นได้ไหมไม่รู้ไม่เคยเล่นโกซิกสาวโกซิกไม่รู้เป็นไงใช้ได้ไหมก็ปากก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันน่าจะเอาไปผสมนะเพราะว่ากับดักมันบอกให้ activate จากในมือหรือว่าจากในเด็กได้การ์ดสเปลฟิลนะก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ลองดูว่าไอ้โกซิกเนี่ยเด็กโกซิกเนี่ยสามารถที่จะไปผสมกับเด็กอะไรได้บ้างเราก็ไม่รู้ไม่มีเด็กมาลองให้เล่นนะวันนี้ก็มาพูดถึงการ์ดใบใหม่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมอ้าวเฮ้ยกดผิดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองดูนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ชื่อว่าอะไรวะนะครับการ์ดใบใหม่จาก Xyz Monster นะครับ Ghostrick Reform เป็นการ์ดกับดักปกตินะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณเท่านี้นะจ๊ะหาคอมโพอาจารย์จะใส่10ใบชนะดูเอลลองดูเอ้ยมันจะมีเวทใบหนึ่งป่ะคุ้นเหมือนจะมีเวทใบหนึ่งที่แบบยัดไส้2ป่ะไม่แน่ใจยัดไส้จากในสุสานเอามาใส่เป็นไส้ป่ะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไลฟ์กันสั้นๆนะครับอัปเดตการ์ดใหม่ในชุด Extreme Force นะครับซึ่งจะออกในเดือนตุลาคมนะครับเป็นบล็อกใหญ่ใครสนใจการ์ดในชุดนี้เดี๋ยวมันจะมีธีมใหม่ๆออกมาพวกมิสซิคอลบีชใช่ไหมอันนั้นไม่ได้พูดออกมาเยอะเกินพูดไม่ไหววะออกมาทีละใบเนี้ยพอจะพูดได้หน่อยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับไลฟ์การสั้นๆนะครับทักทายกันได้แล้วก็มีอะไรก็ถามกันเข้ามานะตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็ใครรู้ก็ช่วยกันตอบก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าก็แล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย